ประมงจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีและนักวิชาการขนส่งชำนาญการร่วมพูดคุยผ่านรายการ CTV Talk ในตอนการแก้ปัญหาการประมง IUU และการคุ้มครองแรงงานภาคการประมงทะเลค่ะที่ห้องบันทึกรายการบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนายบัญชาสุขแก้วประมงจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางเกิดสิริเสวตมาลานนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีและนายวัชรินทร์ศรีสุเทพนักวิชาการขนส่งชำนาญการตัวแทนจากกรมเจ้าท่าได้ร่วมพูดคุยผ่านรายการ CTV Talk ในตอนการแก้ปัญหาการประมง IUU และการคุ้มครองแรงงานภาคการประมงทะเลเพื่อเน้นย้ำผู้ประกอบการเรือประมงสร้างความเข้าใจก่อนที่จะมีการออกตรวจเรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สืบเนื่องจากทางสหภาพยุโรปจะมีการเข้มงวดสุ่มตรวจในวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อให้นายจ้างและเจ้าของเรือได้เตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถูกกีดกันด้านการค้าหลังจากที่ผ่านมาประเทศไทยได้เป็นอันดับต้นๆในการส่งออกอาหารแปรรูปไปทั่วโลกแต่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทางสหภาพยุโรปจึงจัดให้ไทยถูกจับตาอยู่ในอันดับเทียร์3ในสายตาของสหรัฐอเมริกาซึ่งในจุดนี้เองทางสหภาพยุโรปหรือ EU จะให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยเนื่องจากผลประเมินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยยังขาดการรายงานและไร้การควบคุมไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ที่ให้เวลากับประเทศไทย6เดือนซึ่งถ้าเราไม่สามารถทำได้ก็อาจจะถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและจะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปได้อีกดังนั้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้เป็นไปตามที่สหภาพยุโรปได้ออกข้อกำหนดภายใต้ IUU Fishing ผู้ที่ทำการประมงจึงจะต้องมีการจัดทำข้อมูลในเรือประมงการประกอบรายชื่อไถเรือหรือกงเรือการตรวจหนังสือแรงงานประจำเรือจะตรวจเรื่องใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือหรืออาญาบัตรตลอดจนบันทึกข้อมูลการจัดสัตว์น้ำและประเภทเครื่องมือทำประมงการทำข้อมูลการจ้างแรงงานในเรือที่มีมาตรามาควบคุมต่างๆอย่างเข้มข้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ CTV Talk ตอนการแก้ปัญหาการประมง IUU และการคุ้มครองแรงงานภาคการประมงทะเลได้หลังจบข่าวภาคค่ำ CTV วันนี้ทางรายการที่54ค่ะ